ไม่คุ้มท่านผู้ฟังที่เคารพครับมีเรื่องเล่าว่านักโทษคนหนึ่งต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาเมื่อสอบถามว่าเหตุใดจึงต้องฆ่าคนได้รับคำตอบว่าเพราะความโมโหควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เมื่อถามต่อไปว่าอะไรที่ทำให้โมโหจนควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็ได้รับคำตอบว่าเพราะถูกผู้ร่วมงานสบประมาทอย่างรุนแรงเรื่องดังกล่าวทำให้ได้ข้อคิดว่าบุคคลที่ต้องได้รับโทษทันเพราะลุแก่อำนาจโทสะนี้มีมากสาเหตุสำคัญก็เพราะขาดความยับยั้งชั่งใจไม่สามารถอดกั้นต่อความเจ็บใจได้ถ้าจะคิดโดยเหตุผลแล้วการอดกั้นต่อคำว่ากล่าวเสียดสีให้เจ็บใจหรือเสียหายนั้นอาจจะต้องใช้เวลาและความอดทนอย่างมากเป็นพิเศษนะครับจึงจะทำให้หายโกรธได้แต่ถ้าเราสนองความโกรธโดยกระทำการรุนแรงผิดกฎหมายจนต้องถูกจำคุก10ปีหรือ20ปีหรือตลอดชีวิตแล้วดูจะไม่คุ้มเอาซะเลยนะครับดังคำที่ว่าอดทนต่อความเจ็บใจเพียง5นาทีน่าจะดีกว่าต้องไปอดทนในคุกตลอดชีวิตท่านผู้ฟังที่เคารพครับวิธีควบคุมจิตใจเมื่อกระทบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนานั้นท่านผู้รู้ท่านให้ใช้3วิธีนะครับคือ 1. นิ่งคือเมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องที่ไม่น่าชอบใจให้นิ่งไว้ไม่พูดและไม่ตอบโต้ทำเหมือนกับไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรการนิ่งเป็นการตั้งหลักเพื่อให้เกิดสตินะครับเป็นการชะลอไม่ให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่จะทำให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กและเรื่องเล็กกลายเป็นไม่เกิดเรื่องเอาซะเลยนะครับ 2. นอนพยายามนอนให้หลับเพราะเมื่อนอนหลับเสียแล้วจิตก็จะไม่รับรู้เรื่องใดๆใจก็จะเป็นปกติสุขซึ่งเป็นวิธียุติปัญหาได้อีกวิธีหนึ่ง 3.หนีถ้านิ่งก็ไม่หายนอนก็ไม่หลับท่านให้หนีนะครับคือหลีกเลี่ยงออกไปจากบุคคลหรือสถานที่ที่จะเป็นเหตุให้เกิดปัญหาสักระยะหนึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ใช้ปัญญาพิจารณาถึงเหตุผลทำให้เกิดเห็นทางออกที่ถูกต้องดีงามปัญหาดังกล่าวก็จะยุติได้ดังนั้นหากเราสามารถยับยั้งใจตนเองต่ออารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจได้ปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นเราเองก็จะไม่ต้องมานั่งเสียใจว่าความสะใจที่ได้ทำลงไปนั้นไม่คุ้มกับสิ่งที่ต้องสูญเสียไปเลย